ตัดคัดสีเสร็จแล้วแต่งรูปทรงหมาลากเทระเบิดขอบคุณครับช่างมันจะดีเลยเธอแต่งรูปทรงนี้ดีสิเธอเขากำลังฮิตรูปแต่งทรงภาระสังคมเห็นไหมเขาขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนมาอีกคันแล้วแก๊งเดียวกันช่างเช็คลมยางให้หน่อยครับนี่เธอลงจากรถก่อนสิให้ช่างเติมลมแป๊บไม่ใช่แก๊งเดียวกันนี่หว่าปะโถโอ้ยทำไมร้อนขนาดนี้วะเนี่ยร้อนตับแตกจะนอนเข้าไปได้ยังไงมันจะดีหรือโยมดีสิครับหลวงพ่อตอนนี้ยังว่างอยู่ไม่ใช่เหรอขอผมยืมไปใช้ก่อนพอมีงานแล้วเดี๋ยวผมเอามาคืนนะขอรับงั้นก็แล้วแต่โยมก็แล้วกันเย็นสบายโคตรฟินเลยขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้ยืมนะขอรับเบ็ดเรืออันสุดท้ายเราไปใส่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดีไหมวะกบน่าจะชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนค่อยมายามเฮ้อไอ้คนมึงอาจมาใส่เบ็ดในถิ่นของข้าแล้วแกจะรู้สึกข้าจะปลอมตัวเป็นกบยักษ์พอแกมาเจอข้าจะขึ้นร่างเป็นผีให้แกวิ่งป่าลาบฮ่าฮ่าเอ้ามองไรวะไอ้ไส้เดือนมีปัญหาแล้ววะไอ้กบเท่ากบยักษ์โอ้ยไม่ใช่กบเท่าควรโอ้ยดีนะกินซะเลยไม่ช่วยด้วยติดเบ็ดโอ้โหกบยักษ์ตัวโคตรใหญ่ตัวเดียวพอแล้วคืนนี้ฮ่าฮ่าเอ๋พ่อเองไปหลอกคนตั้งแต่เมื่อคืนป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกทะเลทลายจริงๆสูตรแกงกบยักษ์อร่อยแซ่บหลายทะเลสดชื่นจริงๆคนอกหักอย่างเราต้องหนีความโชคช้ำมาเที่ยวทะเลขุดหลุมทรายฝังตัวเองเพื่อหนีความโชคช้ำคุณก็อกหักหนีมาเที่ยวทะเลเพื่อมาขุดลุมทรายฝังตัวเองเพื่อหนีความชอกช้ำใช่ไหมคะฮิฮิฮิชมชมชัวครับนายผมได้ข่าวว่ามันหนีมาทะเลผมกำลังตามตัวมันอยู่นายไม่ต้องห่วงผมจะทวงเงินที่มันคู่นายไป250บาทคืนมาให้ได้ครับครับครับโอเคโอเคนี่เธอเราคงต้องจอดรถไว้ตรงนี้แล้วล่ะอ้าวทำไมเหรอป่ะลงจากรถแล้วถือของเดินตามมาห่างเขาแค่นี้รถเราเข้าไม่ได้แน่เราต้องเดินแล้วล่ะเอ้ารีบตามมาเร็วเดินอีก500เมตรก็ถึงแล้วกลับถึงบ้านกูจะฟ้องหย่ามึงเฮ้ยถึงแล้วค่ะผัวขานี่แหละหมู่บ้านฉันถูกจ้าครับคุณพ่อคุณแม่ถูกจ้าด้วยจ้ะอีพ่ออีแม่คอยพาลูกเคยกุ้งเทพมาฝากคนอื่นเขาไปเฮ็ดงานหาเงินหาทองคอยไปหาผัวฮิฮิฮิมาพอดีเลยทิพย์ซอยพอยกทอพระจ้าหนักขึ้นรถแน่พอสิพาไปสู่ป้าไว้ตะกินไปเบื้องถ่ายพอในทิพย์สิถอยไปไก่ไก่มันจังบ่ได้ยกไก่ถอยมาเลยครับลูกพี่ลูกพี่เสี่ยวโต้บ่เว่ยก็เท่าได้นี่พ่อละยังทิพย์บ่บ่บ่บอสันพ่อติสิถอยเงาเลยเด้อจวดผมก็บอกแล้วว่าบ่บ่บ่พ่อยังจะถอยมาอีกแค่แค่แค่เป็นจังใดอีหล่าอยู่กรุงเทพอยู่แดงมีฮีอยู่ที่มีแห่นบ่อยู่แดงมีฮีอยู่จ้าแม่แต่ว่างานกันหลายบ่ได้จุดจักเทียคิดฮอดประคำแม่พาประคำมาหาแน่นั่งเครื่องบินมาเลยเด้อนั่งรถมันซะแล้วสิโอนเงินค่าตั๋วให้โอเคไม่ไงสอนเดี๋ยวไปมืออื่นเลยนะนี่เอ็กเกรดูเฮือนดูซานดีๆล่ะอย่าแอบไปหากินเหล้าล่ะโอ้ยไปกินเหล้าไซน้อคนนางสารแหย่อยู่บัดมือจะไปรู้เหรอเฮ้ยปืนเอียดย่ายคำอยากได้รถดำบ่เอาดะคำเดี๋ยวหอดตึงเทปจังซื่อสิเอาสิเอาเอารถจกน้ำว้ายย่ายโซโซโซโอ้นิดๆๆบักละมิดมิดมิดเพื่อนสีนกหื
ยายบอกให้มิดเดี๋ยวหอดขึ้นเข็บยายจะพาไปซื้อสงสัยมิดจะหิวนมนะครับคุณยายไม่ลองชงนมให้มิดกินดูครับเผื่อเขาจะเงียบนี่เธอเห็นวัยรุ่นสองคนที่มันขี่รถมอไซค์อยู่ข้างหน้าเราไหมถึงหน้าวัดพอดีเราไปแกล้งพูดให้มันกลัวผีกันไหมเฮ้ยไอ้น้องสอนสามระวังตำรวจจับนะเว้ยสอนสามที่ไหนผมมาสองคนพี่เฮ้ยมาสามคนดูดีๆว้าผมก็มาสองคนนี่พี่ปะโถฮ่าฮ่ากลัวจนขี้เล็ดแล้วมั้งผมมาสองคนแล้วพี่มากี่คนนี่จ้ะเนี่ยจ้ะกระปุกออมสินรุ่นใหม่เขาทำเหมือนตู้ ATM ให้คนที่ซื้อไปใช้มีแรงบันดาลใจในการเก็บเงินนี่จ้ะเงินเดือนเดือนนี้ให้หมดเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกคะนั่นแหละสอดเงินเข้าไปตรงนั้นสอดเข้าไปเยอะๆเลยนะที่รักผมรักคุณมากนะนางยองคีฉันก็รักคุณค่ะยองยองซอยเอ้ยเมียจ๋าวันนี้เงินออกขอไปสังสรรค์กับเพื่อนหน่อยสิกลับไม่เกินห้าทุ่มว้าวขอบคุณครับให้แต่ตู้เฉยๆบัตร ATM อยู่กับเราเก็บเข้าไปเยอะๆเลยจ้ะเนี่ยจ๋าหวานเจี๊ยบเอาล่ะออกมาได้แล้วแกพ้นโทษแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและรีบใส่หัวไปซะข้ารอคอยเวลานี้มานานแล้วเมื่อ10ปีก่อนเราก่อคดีอุกชะกันขโมยจักรยานเด็กไปขายแล้วซื้อเก่ามาดมโดนตำรวจบุกจับคาเถียงนาเกมเลยต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นใหม่กับตัวกับใจเป็นคนดีออกไปแล้วอยากกลับเข้ามาล่ะอิสระเสรีซื้อกินอิสระภาพช่างหอมหวนจริงนักเมียก็มารอรับ10ปีแล้วยังไม่ยอมมีผัวใหม่อีกโคตรดีเลยยินดีต้อนรับสู่อิสระภาพนะเพี้ยน